ามาเลยมาดูคลังแสงของผมนี่คลังแสงนี่ครับในนี้จริงๆเป็นเครื่องมือที่เยอะมากนะฮะเกี่ยวกับการแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรได้หมดอ่ะจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือแอปพลายพื้นฐานของการแพทย์เนี่ยเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะต้องมีพื้นฐานมาทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยเราช่วยประโยชน์ทางการแพทย์ได้สูงมากนะฮะอย่างนี้นะอะไรเต็มไปหมดเลยครับมีแต่ล้ำๆทั้งนั้นเราดูนะฮะเดี๋ยวผมจะดูว่าเอาอะไรไปช่วยได้เฮียดูจากภาพเมื่อกี้ปัญหาของครอบครัวเมื่อกี้คิดว่าเขาต้องการเครื่องอะไรครับพี่เครื่องอะไรครับก็จะเป็นเครื่องช่วยเคาะปอดเครื่องช่วยเคาะปอดเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับปกติที่โรงพยาบาลเวลาเคาะพยาบาลก็จะใช้ตบนี้ตบทั้งหน้าบ้างข้างหลังบ้างเพื่อให้ปอดเนี่ยสั่นเด็กเขาจะไอเอาเสมหะออกมาแล้วในห้องนี้มันจะมีอะไรที่สามารถมาทำเครื่องนี้ได้มันมีอันนึงมีมอเตอร์ที่มันสั่นๆเป็นเข็มขัดเดี๋ยวผมไม่วางไว้ไหนอันนั้นอาจจะเป็นตัวสั่นไม่ใช่นะกล้องเป็นเข็มขัดอ่ะจะดูหน่อยเดี๋ยวมันเป็นกล่องๆนะเอ้ยนี่อันนี้เลยเฮียครับเฮียมีอารมณ์ขันอีกแล้วอันนี้มันเข็มขัดออกกำลังกายลดหน้าท้องครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอปอดล่ะครับเฮียก็มันสั่นพุงเนี่ยยังละลายไขมันละลายได้ไปสั่นปอดมันก็เขย่าเสมหะออกมาได้นะโอเคนะไปดูกันไปดูเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือผมว่าเราเสียเวลาเปล่าอีกครั้งโอ้ยเอาแกออกเลยคุณนั่นแหละครับเสียเวลามัวแต่เล่นมาสั่นอยู่นั่นแหละเฮ้ยสั่นได้แล้วโอ้ยจะได้ให้เฮียเขาสาธิตสักทีว่าเครื่องเคาะเสมหะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้นี่แงะออกมาเลยครับตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปเกรงใจเพราะว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ละเข็มขัดเส้นนี้มันจะไปช่วยชีวิตคนนะฮะคุณภาพที่ช่วยลดไขมันช่วยลดไขมันของผู้ใหญ่ตอนนี้มันจะแปรสภาพกลายเป็นเครื่องเคาะปอดให้กับเด็กโอ้โหนี่ตัดนี้เลยนะอันนี้เราก็เก็บเอาไว้มันมั่นใจมากเพราะมันยังใช้ได้อีกตั้งหลายอันคุณเห็นไหมในหนึ่งเส้นเนี่ยมันมีตั้งหลายก้อนใช่ไหมผมเอามาแค่ก้อนเดียวแค่ก้อนเดียวก้อนเดียวที่อยู่ในมือเฮียตอนนี้คือใช่ตอนนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ที่สั่นไงทีนี้พอผมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ที่จะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ตัวนี้ระดับความแรงเนี่ยจากต่ำๆจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับอายุของเด็กแม้ทั้งใช้ถึงผู้ใหญ่ก็ยังได้เพราะผมจะมีแรงจ่ายไฟเข้ามาด้วยอะแดปเตอร์เนี่ยตั้งแต่3โวลต์ 4.5 โวลต์ 6 โวลต์ 7.5 9 โวลต์ 12 โวลต์เห็นมั้ย 6 7ระดับเนี่ยก็เลือกเอาถ้ามีเสมหะที่แน่นมากจนไอเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะอย่าพยายามเค้นอย่าพยายามไอโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนี่เขาไอเองไม่เป็นหรอกถูกไหมฮะเราก็ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเขาใช่ไหมนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยว่าอันนี้ทำยังไงเฮ้ยระวังทำไมครับหน่วยสวานโอ้ยมันหน่วยสวานนี่อันนี้นะพอแกะมาปุ๊บพอเสร็จแล้วก็เห็นมอเตอร์ข้างในละเห็นไหมครับอ๋อนี่แหละคือที่มาของแรงสั่นครับมอเตอร์ตัวนี้ก็คือมอเตอร์ไฟ DC ธรรมดานี่แหละแต่มันสั่นได้เพราะไอ้เจ้าของก้อนทองเหลืองเนี่ยเห็นไหมมันถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าเยื่อศูนย์เวลามันวิ่งมันก็เกิดการสั่นตอนนี้ก็หาอะแดปเตอร์ที่จะมาต่อเห็นไหมครับว่าอะแดปเตอร์อันนี้นะเนี่ยมีตั้งแต่ 1.5 3 โวลต์ 4.5 6 โวลต์ 7.5 9 โวลต์ 12เห็นไหมส่วนใหญ่ปกติเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้พวกนี้ส่วนใหญ่เขาว่าเอาไว้ใช้เช่นไปเสียบแบบพวกวิทยุมั่งอะไรบ้างเงี้ยทรานซิสเตอร์ทั่วๆไปนะอะแดปเตอร์ที่ใช้งานอเนกประสงค์ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบที่ปรับโวลต์ไม่ได้อ๋อต้องเอาแบบปรับโวลต์ตายตัว
ถ้าเราเลือกตายตัวก็ได้เช่นเราเอา6โวลต์มันก็จะสั่นระดับที่6โวลต์ตลอดครับใช่ไหมฮะถ้าแรงไปก็ต้องไปหาตัวที่ต่ำลงควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอย่าง3โวลต์เนี่ย3โวลต์ใช้กับเด็กเล็กๆได้นะตอนนี้ที่รามาเราใช้นะ3โวลต์นี่ก็พวกนิวบอร์นใช้ได้เลยเกิดใหม่นะถ้ามีเสมหะเด็กเล็กๆบอกคุณไม่ได้หรอกว่ามีเสมหะพยาบาลที่เฝ้าไข้จะต้องรู้ครับเวลาหมอเอาหูฟังไปฟังเนี่ยก็จะรู้ว่าข้างในมีเสมหะติดอยู่อย่างนี้นะแพงไหมครับพี่ตัวนี้ครับตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทเองไม่ถึง200บาทร้อยกว่าบาทแถมปรับความแรงได้อีกด้วยเนี่ยใช่นะตัวนี้นะแล้วก็เอามาต่อกันยังไงเราดูนะครับผมก็เอาสายไฟออกมาแจ็คเหล่านี้เราไม่ใช้จัดการตัดทิ้งเลยโอ้นะอันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปแล้วเอาสายไฟออกมามัดปมไปนิดนึงทีนี้ผมจะทำการบัดดีสายให้มันติดกับที่มอเตอร์ครับแล้วก็ทำการบัดดีนะครับครับไร้ตะกั่วพอเริ่มร้อนแล้วผมก็จะอาบน้ำยาให้กับทองแดงเพื่อที่จะได้จับตะกั่วติดได้ง่ายๆนะฮะเคลือบแล้วเคลือบเรียบร้อยหมดแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเอามาพันใส่กับตัวมอเตอร์ครับพอติดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้สายไฟติดเรียบร้อยเราก็ตรวจสอบดูว่ามันวิ่งได้จริงไหมแล้วมันสั่นไหมเสียบปลั๊กเห็นไหมหมุนแล้วมือสั่นทั้งมือเลยทีนี้เมื่อสั่นได้แล้วตอนนี้เราดูนะฮะจะประกอบกับเข้าในเคสของมันละนะฮะก็เอาวางกลับเข้าไปในช่องจะเห็นไหมฮะว่าฝาเขามีทําช่องเอาไว้เพื่อที่ให้สายไฟเนี่ยอยู่ข้างในแล้วลอดผ่านเจ้ารูเล็กๆนี่ออกมาเห็นไหมฮะที่ผมผูกปมเอาไว้เนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เรากระชากสายไฟขาดเห็นไหมครับเราดูนะปมเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมาล้างอยู่สายไฟก็ไม่ตึงมากปิดเรียบร้อยแล้วก็จัดการขันน็อตคืนนี่ปัญหาฮะนะมาเสร็จละถือจากเดิมที่เคยอยู่ในเข็มขัดเอาออกมาแล้วก็ยังสั่นได้อยู่ละกำแน่นๆยังสั่นแล้วเอาจริงเหรอสั่นแล้วนี่ไงเฮ้ยเห็นไหม 4.5 โวลต์ 4.5 แรงขนาดนี้ก็เหมาะกับเด็กประมาณอายุสัก 7-8 เดือนครับผม 4-5 เดือนนี่พอไหวผมเริ่มเพิ่มโวลต์เข้าไป6โวลต์โอ้ยโอ้โหสั่นแรงมากนะลองแนบกันนะอบ8ลิตรแนบหลังตรงนี้ค่ะเพราะนั้นตอนนี้นะถ้ามีเสมหะอยู่ตรงหลอดลมช่วงส่วนต้นนะเดี๋ยวจะสักพักจะไอมาได้เองเหมือนรู้สึกเหมือนโดนกระตุ้นอ่ะแล้วมันมีสั่นสะเทือนไปถึงในลำคอในช่องไหนใช่พี่เนี่ยตอนนี้ช่วงไหลกับคอเนี่ยไปหมดแล้วเพราะว่านี่คือแรงสั่นก็คือแรงกว่าตอนนี้เราเพิ่มความแรงที่ 7.5 เห็นไหมฮะถ้า9หรือ12แรงกว่านี้เยอะอันนี้เราลดลงเหลือแค่6นี่เสร็จแล้วใช้งานได้แล้วปกติพยาบาลก็ต้องใช้มือเคาะแล้วคุณคิดว่ามือเคาะนาทีคุณได้กี่ครั้งยังไงก็ไม่ถี่เท่านี้แน่นอนอันนี้มัน 2,000 ครั้งต่อ1นาทีแล้วพิสูจน์แล้วเหรอครับมีการทดลองใช้เหรอครับว่ามันปลอดภัยสำหรับเด็กทารกตรงนี้นะหมอตอนนี้ที่รามาเนี่ยอาจารย์เอาเข้าไปเป็นงานวิจัยต้นทุนจักเครื่องนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่200-300บาทเอง200-300บาทแต่ถ้ามีเข็มขัดที่เขาทิ้งไปเดินถังขยะไหนบ้านไหนเขาทิ้งนะบ้านไหนหุ่นดีแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช้แล้วเขาโยนทิ้งใช่ไหมเห็นปุ๊บรีบหยิบเข้าว่าเลยมันทำง่ายอย่างนี้ต้นทุนก็น้อยอย่างนี้ไม่กลัวคนอื่นเขาไปทำเลียนแบบหรอไม่เป็นไรหรอกคือเราเนี่ยทำอะไรนะอยากเป็นกังวลแล้วก็ต้องพร้อมที่เป็นบันไดให้คนอื่นเขาปีนโลกมันถึงจะเจริญเพราะมันช่วยไปถึงชีวิตของคนด้วยแล้วมันได้ประโยชน์เยอะมันก็เข้ารายการเราไงอะไรการอะไรครับโนเวชั่นใช่ไหมช่วยชาติทำไมเป็นยังไงเครื่องขับเสมหะจากเข็มขัดกระชับสัดส่วนไอเดียไม่ธรรมดาเลยทำง่ายใช้งานง่ายแต่พ่อแม่มือใหม่จะถูกใจหรือไม่ติดตามในช่วงหน้า